นี่เลยครับออกมาเป็นตัวอะไรบ้างครับมีปูปลาดาวนะครับโอ้โหปูมี2สีเลยดูสิมีนกด้วยนะครับมีเต่าวินแอนด์ลาแฟมิลี่เคสสวัสดีครับอยู่กับช่องวินแอนด์ลาแฟมิลี่วันนี้น้องเลวินกับน้องเลลาได้สายวิทยาศาสตร์มานะครับพอดีไปซื้อนมมาแต่กล่องเยินไปแล้วครับผมนี่แกออกมาแล้วซื้อนมให้คิววันพัทโกมานะครับนี่เลยได้สายวิทยาศาสตร์มา2ถุงนะครับสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับผมอ้าวเทออกเลยนี่เลยอุปกรณ์ในการเล่นนะครับเขาก็จะมีว้าวสายวิทยาศาสตร์นะครับดูสิว้าวสีน้ำเงินสวยเป็นไงวินวินเป็นยังไงบ้างเออเป็นเหมือนทะเลเลยเนาะว้าวเลยวินจะเอารถมาขนทรายด้วยเหรอครับเนี่ยแมคโครน้อยเลยวินอยู่ไหนครับแมคโครน้อยเลยวินทำยังไงมีเอาคันนี้ตักก็ได้แมคโครน้อยเลยวินไม่ได้เอามานะวันนี้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอันนี้สีเหลืองเลยพี่เลาว้าวนี่เลยเราปั้นเป็นกุ้งหอยปูปลาดีไหมโอเคเดี๋ยวปั้นเป็นกุ้งหอยปูปลาก่อนนะทำเป็นลูกปลาดาวก่อนค่ะอ๋อลูกปลาดาวอ้าวเอาปลาดาวสีอะไรครับสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะลองดูเลยเลวินเจ้าปลาดาวสีเหลืองเหมือนกันเหรอครับของเลวินเป็นอะไรปลาดาวของพี่เลาเป็นอะไรอ่ะปลาโลมาปลาโลมาใช่ไหมอ้าวดูสิใครเอามาวางตรงนี้นะอ้าวดูสิใครจะทำสวยกว่ากันอ้าวเลวินหยับมาดูสิต้องทำให้มันแน่นแน่นไหมเนี่ยลองดูสิตัวแรกจะเป็นเปล่าว้าวว้าวพี่เดลาทำไมผมสวยจังเลยอ่ะโอ้โหเหมือนสีเหมือนกันกับทรายวิทยาศาสตร์เลยนี่เด็กๆซื้อมาเล่นได้นะครับผมไม่เป็นอันตรายนะครับจะได้เสริมสร้างเด็กได้เรียนรู้นะครับมีจินตนาการในการเล่นนะครับผมนี่เลยไหนขอเลยวินว้าวเอาใหม่เชียวมือนหายไปไหนเนี่ยวินว้าวดูสิไหนของพี่เดลาสิพี่เดลาเอาข้างๆกันเอาเลยอ้าวจัดไปไหนโอ้ยเร็วเกินมองไม่ทันไหนดูสิว้าวทำไมมันเป็น2สีเลยพี่เดลาใส่ค่ะแล้วโลมามันมองไม่ค่อยเห็นเลยมันมองเห็นแต่สีเหลืองไหนเอาปูดิปูมีไหมปูมีไหมครับไหนเอาปูสิเอาปูปูเออวินเอาปูปูสีชมพูก็มีนะพี่ลาอยู่ไหนพ่อให้อะปูนี่เอาปลาหมึกค่ะเออเลยพี่ลาปลาหมึกนะเอาปลาหมึกมั่งปลาหมึกมั่งดูสิตัวไหนจะสวยสุดดูสิปูอันไหนอะฮะปูอันไหนเอาสีอะไรก็ได้ครับเอาสีอะไรก็ได้ครับเอาสีเลยวินชอบปูสีอะไรก็เอาสีนั้นเลยครับเลยวินจะเอาสีอะไรทรายเกินไปก็เลยชอบสีเหลืองอ้าวเอาเล่นเลยว้าวดูสิว้าวไม่เป็นไรเล่นได้ปลอดภัยครับไม่มีอันตรายครับผมแล้วก็ไม่ติดมือด้วยครับไหนเลยวินไหนเป็นปูยังวินเลยว้ายขาหายไปไหนเลยวินต้องบีบแน่นเลยวินต้องกดใส่แน่นให้แม่ช่วยกดไหมกดใส่แน่นๆมันจะได้สวยๆไงครับไหนมีตะปูมาดิลองให้แม่ใส่สิลูกมานี่นี่ลองดิตัวไหนพี่ลาได้ดูเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวพี่ลาค่อยๆเปิดนะปลาหมึกว้าวพี่ลาต้องกดแน่นๆนะเลยวินต้องกดแน่นๆเหมือนพี่เลลานะครับผสมอ่ะฮะเดี๋ยวเอาทรายผสมกันผสมกันเดี๋ยวค่อยผสมก็ได้เดี๋ยวเอาเป็นทีละสีก่อนเดี๋ยวยังไงเลยวินละเลงผสมกันแน่ๆแหละวันเนี้ยไหนเลวินกดแน่ๆเลยเอาอุ้ยแรงไหนอ้าวเลวินใส่ล้นเกินใส่แล้วเลวินต้องทำให้พอดีอ้าวรถเข้ามาได้ยังไงเนี่ยรถเข้ามาได้ยังไงเลวินนี่ดูตัวนี้แถมนี่มันต้องกดแน่นๆแล้วก็ปาดให้พอดีนะครับเด็กๆมันถึงจะสวยนะเนี่ยของเลวินตัวข้างๆกันเนี่ยขาไม่มีเลยอ่ะลองเราทำทุกตัวเลยเอาแน่นๆแล้วให้มันสวยๆเอาเต่ามาให้แม่ทำด้วยครับเลวินเอาเต่าให้แม่ทำด้วยครับไหนเลวินลองทำสิกดแน่นๆกดแน่นๆครับกดแน่นๆเลยเลวินกดแน่นๆนะครับเดี๋ยวเลวินค่อยเอารถไปขนทรายมาอีกนะครับโอเคเปล่าโอเคไหมครับว้าวไหนเลวินน่ะไหน
เป็นเต่าไหมเลยเป็นปาดให้พอดีก่อนปาดให้พอดีก่อนครับปาดให้พอดีก่อนเดี๋ยวกดให้แม่กดให้แม่กดให้นี่เอาขาด้วยให้มันเต็มกดให้เต็มเอาให้มันข้าวผัดปูค่ะไหนว้าวข้าวผัดปูน่าทานมากเลยดูสิว้าวข้าวผัดปูว้าวปูสองสีเลยนะเนี่ยพี่นะว้าวมันทำไมมันข้างหนึ่งกระสีเหลืองข้างหนึ่งกระสีฟ้าเหรอทำไมมันคลาสสิกอย่างนี้เนี่ยดูสิว้าวใครจะกินข้าวผัดปูคะข้าวผัดปูเห็นไหมครับเด็กๆ เขาก็จะมีจินตนาการไปนะครับผมว่าเราจะทำให้มันเป็นอาหารก็ได้นะดูสิใส่ว้าวพี่เลลาโรยอะไรอ่ะโรยท็อปปิ้งว้าวท็อปปิ้งด้วยอะไรคะต้นหอมหรือเปล่าไม่ใช่แต่สีเขียวไม่มีนะว้าวเลยวินได้ยังเต่าครับได้เต่ายังนี่ไงว้าวเต่าเลยวินอยู่นี่ไงครับนี่ไงดูสิจะออกมาเป็นยังไงเต่าเลยวินไหนมีตัวอะไรอีกไหนว้าวนกอะนกขายไปไหนคะนี่ไงปูสีชมพูนี่ไงปูสีชมพูก็มีตัวเล็กตัวนี้อะเจอทับปลาดาวปลาดาวมั่งปลาดาวมั่งเอาทำให้สวยๆแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคค่ะโอเคไหมว้าวเลวินขนใส่รถ10ล้อแล้วเหรอวินว้าวรวมกันแล้วดูสิรวมกันแล้วโอเคเดี๋ยวให้เลลาทำสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะเรียงตัวเลยนะโอเคนะว้าวเล่นสนุกไหมเลวินสนุกไหมครับสนุกไหมบอกเพื่อนๆเร็วสนุกเปล่าสนุกค่ะเวลาจับแล้วมันติดมือไม่ติดนะไม่ติดว้าวแล้วปัดออกง่ายด้วยค่ะว้าวเลี้ยงเล่นง่ายๆเลยเนาะใช่ไม่ต้องไปที่ทะเลเล่นที่บ้านก็ได้ครับตอนนี้มีโควิดก็เอาสายวิทยาศาสตร์มาปั้นเล่นที่บ้านก็ได้จริงๆสีแดงก็มีนะเลลาไม่ได้เอามานะนี่เลยครับออกมาเป็นตัวอะไรบ้างครับมีปูปลาดาวนะครับของสีเลยดูสิมีนกด้วยนะครับมีเต่านะครับนี่เลยแม่พิมพ์อยู่นี่นะครับผมว้าวไลวินสนุกไหมครับสนุกบอกเพื่อนๆซื้อมาเล่นได้นะครับสายวิทยาศาสตร์นะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามให้น้องไลวินกับน้องไลลาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเลวิน